ที่เราคาดไว้ไหมครับผิดไปมากเลยค่ะผิดไปที่คาดการณ์มากเพราะว่าเราก็หวังว่าวันนี้มันน่าที่จะเป็นวันที่ทางท่านวุฒิสมาชิกเองก็ตามหรือว่าส.ส.เองก็ตามนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดก็ตามเนี่ยจะได้เห็นถึงเสียงพี่น้องประชาชนในสิ่งที่เขาได้ลงคะแนนแล้วเลือกตั้งผ่านมาแล้วแล้วก็จะได้ให้ความเห็นชอบกับทางนายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะให้มีโอกาสมาทำหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนอย่างที่พี่น้องประชาชนตั้งใจแล้วพอผลออกมาแบบนี้ก็ผิดหวังค่ะผิดหวังเหมือนกันแต่ว่าก็คงต้องเดินหน้าต่อค่ะพี่อยากสื่อสารอะไรถึงสว.หรือทางสส.ที่มีการพลิกมติตัวเองมาให้ความเห็นชอบกับคุณพิธาไหมคะขอบคุณนะคะท่านวุฒิสมาชิกที่วันนี้เราอย่างน้อยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีหลายๆท่านนะคะได้ให้ความเห็นชอบกับยัดนั้นทางคุณพิธาในวันนี้นะคะแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอเราต้องการเพิ่มอีกค่ะเราขอเสียงจากท่านนะคะได้โปรดทำให้ประเทศไทยเราเดินหน้าต่อไปได้ค่ะไม่อยากให้ติดลมอยู่อย่างนี้แล้วค่ะเรากังวลไหมครับว่าการโหวตต่อไปเนี่ยจะออกมารูปแบบเดิมหรือเปล่าก็มีความกังวลนะคะต้องยอมรับตามตรงว่าเราเองก็ที่ผ่านมาเราพยายามกันทุกพักนะคะเราพยายามกันทุกๆวิถีทางทั้งการพูดคุยอย่างสันตินะคะทั้งพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันส่งเสียงถึงความต้องการนะคะแล้วก็เราคิดว่าวันนี้เสียงมันน่าที่จะดีกว่านี้แต่พอเป็นแบบนี้เราก็คงต้องไปประเมินสถานการณ์กันใหม่อีกครั้งนึงเพื่อที่จะได้มีการเจรจากันให้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะแล้วก็ยังมีความหวังนะคะว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะครับหลังจากนี้จะมีการเจรจากับสว.ต่อแน่นอนค่ะก็วันนี้เราอยู่ในกฎเกณฑ์นะคะที่ทางท่านวุฒิสมาชิกมีส่วนสำคัญในการที่จะต้องเป็นผู้ที่เลือกนายกด้วยนั้นการพูดคุยสำคัญมากเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันให้ได้อย่างดีที่สุดค่ะกฎหมายไม่มีเปิดเผยวนปืนเดี่ยวฆ่าหันศพตั้งใจไม่ทำ